ผ่านระบบออนไลน์แล้วก็ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลกับธุรกิจไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะของทั้งไทยแล้วก็อาเซียนค่ะแต่ถ้าไปเปรียบเทียบประเภทของธุรกิจนะคะบ้านเราก็มักจะเป็นกลุ่มสินค้าแฟชั่นขนมแล้วก็อุปกรณ์ไอทีนะคะแต่ถ้าเป็นประเทศเพื่อนบ้านแล้วคุณนันทินีจะเป็นสินค้าแบบไหนคะค่ะสินค้าก็มีการพัฒนาไปมากกว่าบ้านเรานะคะส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะว่าเขาศึกษากันมานานแล้วนะคะบ้านเราเนี่ยเพิ่งมานิยมกันไม่กี่ปีกันนี้เองนะคะส่วนธุรกิจวันนี้นะคะที่จะไปดูกันมาจากประเทศมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะนั่นก็คือเครื่องจักรเย็บผ้าแล้วก็ชุดแต่งงานค่ะที่สิงคโปร์นะคะสาวๆหลายคนที่กำลังจะแต่งงานมักจะเจอกับเหตุการณ์ที่ร้านตัดชุดเจ้าสาวส่วนใหญ่เสนอขายแบบแพ็กเกจในราคาแพงนะคะซึ่งเกินความต้องการของเจ้าสาวสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุด้วยแล้วก็บ่อยครั้งนะคะรูปแบบชุดไม่ได้ถูกใจว่าที่เจ้าสาวนักค่ะแองเจล่าลีนะคะที่ปัจจุบันเป็นผู้ประกอบการชุดแต่งงานออนไลน์เคยเจอปัญหานี้เช่นกันในช่วงก่อนแต่งงานค่ะเธอบอกว่าใช้เวลาหาชุดแต่งงานนานมากนะคะจนทำให้ได้ศึกษาตลาดของธุรกิจไปโดยปริยายค่ะเธอจึงมองเห็นช่องทางของธุรกิจด้วยนะคะบวกกับความชื่นชอบในเรื่องของแฟชั่นก็เลยตัดสินใจลองทำธุรกิจนี้ดูบ้างค่ะโดยขายจุดเด่นที่การออกแบบชุดที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละคนภายใต้งบประมาณที่ลูกค้าตั้งเอาไว้และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่พึงประสงค์ค่ะปี2553นะคะแองเจล่าก็เริ่มต้นธุรกิจโดยใช้เวลาหลังเลิกงานนี่แหละค่ะแต่ด้วยทุนที่จำกัดนะคะเธอจึงต้องเปิดร้านที่บ้านจนกระทั่งธุรกิจเริ่มมีผลกำไรค่ะเธอก็เลยลาออกจากงานประจำเมื่อ2ปีก่อนการทำธุรกิจของเธอไม่ง่ายเลยนะคะเพราะว่าคู่แข่งเยอะพอสมควรซึ่งการเข้าถึงกลุ่มลูกค้านั้นช่วงแรกค่ะมีเพียงเว็บไซต์แต่ผลตอบรับกลับไม่มากเท่าที่ควรจนระยะหลังนะคะได้มีการใช้สื่อออนไลน์มากขึ้นทั้ง Facebook จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ค่ะแล้วก็อีเมลเพื่อตอกย้ำแบรนด์กับลูกค้านะคะเพราะว่าลูกค้าส่วนหนึ่งเลือกชุดแต่งงานนานเป็นปีเลยค่ะที่สำคัญยังได้ใช้ Google AdWords นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ประโยคง่ายๆอย่างเช่นชุดเจ้าสาวราคาถูกค่ะA tremendous help, at least in the beginning especially. I think a lot of the online effort helped to really increase the awareness of my business. I think at least 80% of my...ออนไลน์นะคะก็ช่วยธุรกิจได้มากค่ะโดยเฉพาะช่วงแรกที่ลูกค้ามาจากออนไลน์เนี่ยมีถึง180เลยนะคะขณะที่ปัจจุบันลูกค้าไม่ได้มีแค่ชาวสิงคโปร์เท่านั้นค่ะแต่ว่ายังกระจายไปหลายประเทศเลยนะคะเช่นออสเตรเลียออสเตรียจีนเวียดนามฟิลิปปินส์สหรัฐอเมริกาเยอรมนีแล้วก็รัสเซียด้วยแต่ว่าประเทศไทยนะคะไม่ใช่ลูกค้าหลักค่ะสำหรับแผนในอนาคตนะคะจะเน้นทำการตลาดออนไลน์ให้มากขึ้นในกลุ่มประเทศที่ชื่นชอบการซื้อสินค้าออนไลน์อย่างออสเตรเลียแล้วก็สหรัฐอเมริกาซึ่งต่างจากชาวเอเชียนะคะที่ชอบค้นหาข้อมูลสินค้าและบริการผ่านออนไลน์แต่หากจะซื้อต้องได้ทดลองหรือว่าจับสินค้าและตัดสินใจนานเลยทีเดียวค่ะพูดถึงชุดแต่งงานกันแล้วนะคะมาดูธุรกิจขายเครื่องจักรเย็บผ้าออนไลน์กันบ้างค่ะที่มาเลเซียนะคะก็คือเจ้าของธุรกิจมีโอกาสติดตามคุณพ่อไปยังหมู่บ้านต่างๆที่เป็นแหล่งค้าขายนะคะแล้วก็เป็นแหล่งอุตสาหกรรมเครื่องจักรเย็บผ้าค่ะ How we do our marketingHow our dad teaches to do the business is like you have to walk door by door. Every single house, example in that housing area, you have about 300 houses. You have to walk door by door, knock their doors, call them out and promote. บอกว่าสมัยก่อนนะคะจะขายเครื่องจักรเย็บผ้าเนี่ยต้องไปเคาะประตูตามบ้านเลยนะคะบางหมู่บ้านมี300หลังคาก็ต้องไปเคาะทุกบ้านค่ะจนกระทั่งได้มาศึกษาต่อที่กรุงกัวลาลัมเปอร์นะคะก็เลยตัดสินใจซื้อแล้วก็ฟื้นฟูกิจการต่อจากคุณพ่อค่ะแต่ถ้าใช้วิธีการขายแบบเดิมนะคะเคาะประตูบ้านเนี่ยก็คงไม่ไหวเพราะว่าเมืองมีขนาดใหญ่ก็เลยทำเว็บไซต์ขึ้นมาค่ะหลังจากใช้เว็บไซต์มาระยะหนึ่งนะคะเริ่มเห็นว่าธุรกิจของเขาเนี่ยมีการพูดถึงบนโลกออนไลน์เขาจึงถือโอกาสเปิดการใช้งานแบบหลายภาษาบนเว็บไซต์เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคนทั่วไปที่มองหาศูนย์ซ่อมจักรเย็บผ้าออนไลน์เว็บไซต์นี้จึงกลายเป็นศูนย์กลางอีคอมเมิร์ซเจ้าแรกค่ะแต่ว่าความท้าทายหลังจากนั้นนะคะก็คือการปรับแผนการขายให้ทันสมัยกระจายสินค้าได้ทั่วประเทศนะคะซึ่งก็ไม่ใช่การมองเพียงต้นทุนต่ำค่ะแต่ว่าต้องต่อยอดธุรกิจได้ด้วยนะคะอย่างการส่งข้อมูลสินค้าและเทคโนโลยีใหม่ๆแรกๆนะคะใช้การโฆษณาแบบเดิมคือใบปลิวอีเมลแล้วก็แคตตาล็อกค่ะซึ่งก็ใช้เวลานานนะคะกว่าลูกค้าจะติดต่อกลับมาค่ะหลังจากนั้นในปี2554นะคะเขาก็ได้เน้นการทำการตลาดออนไลน์มากขึ้นอย่างเช่นการใช้ Google AdWords ค่ะซึ่งก็ช่วยลดรายจ่ายด้านการตลาดถึงร้อยละ 50-70 เลยค่ะ
ัจจุบันนี้การเข้าถึงเว็บไซต์ของเขานะคะเพิ่มขึ้น2เท่าเลยนะคะซึ่งส่วนใหญ่เป็นการดูผ่านสมาร์ทโฟนนะคะแน่นอนค่ะว่ามีการปรับหรือว่าพัฒนาหน้าเว็บไซต์ให้สอดคล้องการทำงานของสมาร์ทโฟนด้วยนะคะในช่วงถัดไปค่ะ